สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงในช่วงสัปดาห์นี้ยังไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้นะคะยังคงเดินหน้าต่อไปค่ะโดยวันนี้ประเทศไทยตอนบนก็ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวมีกระแสลมแรงด้วยนะคะสำหรับอุณหภูมินั้นก็จะยังคงลดลงมาได้อีกเล็กน้อยค่ะแต่ก็คาดว่าในช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะหรือว่าในช่วงวันศุกร์เสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นี้ค่ะจะมีมวลอากาศเย็นค่อนข้างแรงด้วยนะคะอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนก็จะมีลักษณะอากาศที่หนาวเย็นอย่างต่อเนื่องมีกระแสลมแรงด้วยนะคะโดยคาดว่าอุณหภูมิจะลดลงอีกประมาณ 1-3 องศาในช่วงท้ายสัปดาห์นี้ค่ะสำหรับพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะคะตลอดช่วงสัปดาห์นี้ค่ะกระแสลมมรสุมตอนออกเฉียงเหนือนะคะมีกำลังแรงพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณอ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้นะคะส่งผลให้บริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะคะช่วงนี้จะมีฝนตกหนักรวมไปถึงทะเลมีคลื่นลมแรงด้วยค่ะระยะนี้ก็ขอให้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักสะสมนะคะรวมไปถึงคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่างคลื่นนั้นจะสูงอยู่ที่ประมาณ 2-4 เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรค่ะผู้ที่อาศัยอยู่ตามชายฝั่งอ่าวไทยนะคะระยะนี้ให้ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งในส่วนของชาวเรือขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยเฉพาะเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ด้วยค่ะสำหรับข้อดีของกระแสลมแรงที่เกิดขึ้นในระยะนี้นะคะก็ได้ส่งผลให้การสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันนั้นลดน้อยลงค่ะแต่ก็จะต้องระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะเนื่องจากช่วงนี้มีสภาพอากาศที่แห้งและกระแสลมแรงค่ะและช่วงนี้เราจะมาดูรายละเอียดของสภาพอากาศรวมไปถึงข้อแนะนำสำหรับเกษตรกรในช่วง7วันข้างหน้ากันต่อค่ะภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 2-11 องศาเซลเซียสในช่วงสุดสัปดาห์นี้อากาศจะเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-3 องศาภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 6-11 องศาเซลเซียสช่วงสุดสัปดาห์นี้อากาศเย็นถึงหนาวและมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก 2-4 องศาภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าในช่วงสุดสัปดาห์นี้จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีกระแสลมแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-3 องศาภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าและในช่วงสุดสัปดาห์นี้อากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-3 องศาภาคใต้มีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคบริเวณอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปมีคลื่นลมแรงคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรและกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในช่วงข่าวค่ำมิติใหม่เวลาก่อน 20:00 น.สวัสดีค่ะ